ลับเข้าสู่รายการทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS ค่ะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ตามคำสัญญาเลยนะคะทุกรายชื่อทุก SMS นะคะจะรวบรวมนำเข้าร่วมพิธีเสริมสิริมงคลกันวันพรุ่งนี้นะที่วัดโพเผือกซึ่งจะมีพิธีไหว้ครูประจำปีที่วัดด้วยครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูครั้งนี้ฮะหลังจากที่เมื่อประมาณโอ้โห 2-3 ปีที่ผมบอกว่าเวลาเข้าพิธีใหญ่ๆเป็นแฟ้มเป็นเล่มเนี่ยท่านเคยเห็นหรือยังบางท่านเคยเห็นบางท่านเนี่ยผมก็เก็บไว้ในเวลาบวงสรวงท่านยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานจะให้ดูกันว่าเยอะขนาดไหนไม่เคยทิ้งไม่เคยทําลายอยู่กับผมชั่วคว้าดินละลายเลยละลายมั้ยละลายโอเคไปครับละลายแล้วกันแผ่นตั้งแต่แรกๆนี่ถ้าจําได้เลยนะจะเป็นแบบปีทั้งดอกไม้นั้นแล้วก็อาจารย์เก็บมาตั้งแต่แรกจริงๆบอกทุก SMS ทุกคนที่ส่งก็จําได้กันท่านดอกไม้เลยดอกดาวเรืองบรรลุโลเนี่ยคือทําพิธีเสริมจริงๆท่านผู้ชมครับน่าจะได้เห็นกันนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาแล้วกันนะส่งเข้ามาสอบถามบางทีแล้วจะได้นํารายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยที่4221606ส่วนผู้โชคดีเหลืออีก1ท่านที่จะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะเอาล่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณนิภาพันธ์ฝากดวงกับอาจารย์ด้วยนะคะว่าปวดหัวข้างเดียวขอบารมีศรีครุเทพนะเทวดาโดยเฉพาะพรุ่งนี้นะฮะที่จะทำพิธีครูใหญ่นะไหว้บวงสรวงที่วัดทุ่งวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะครับให้คุณนิภาพันธ์พร้อมทั้งครอบครัวของคนละเผ่าแล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะที่มี SMS เข้ามาเนี่ยฮะทุเลาเบาบางกับสภาวะกรรมช่วยได้ไหมช่วยได้เพราะว่าแรงศรัทธาแรงบารมีพระผู้หานจอมราชันเนี่ยจะได้ปกปักรักษาให้ท่านละลายหายไปกับความทุกข์และทุกนั้นท่านก็ต้องสร้างให้เป็นคนที่คิดดีมีสมาธิศีลปัญญาด้วยจะได้ปกปักรักษาไปพร้อมๆกันนะฮะครับคุณนิภาพันธ์เนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณลัคนาจะได้งานทําเมื่อไหร่คะถามเรื่องงานนะฮะลัคนายังรอคอยนะฮะคุณเนี่ยต้องรอกลางๆปีนะช่วงใกล้ๆเข้าพรรษาแล้วงานนั้นจะมาตรงสเปคแต่ถ้ามาก่อนยังไม่ใช่นะครับลัคนากับลายเซ็นนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะลงทะเบียนการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะ2หมายเลขตอนนี้น้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่เลยนี่แหละฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรสานะถามว่าอาเล็กบ้าน138เนี่ยจะมีโชคลาภเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินไหมคะขอลายเซ็นด้วยยังครับทุเราแค่เบาบางหลังเดือนเกิดแล้วก็จะมีโชคลาภแต่ก่อนเดือนเกิดมีแต่เสียกับเสียไม่คุ้มค่าการเสี่ยงครับแล้วถามว่าถ้าเรื่องลายเซ็นอ่านนี่เลยครับคุณอรสากับลายเซ็นนี้มอบให้เลยครับนะฮะสำหรับคุณอรสานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายนะกิจการซ่อมรถแล้วก็ขายอะไรการเงินติดขัดมากๆหนี้สินก็เยอะเมื่อไหร่จะปลดหนี้ได้สมชายเนี่ยในจังหวะที่เรามีมันก็มีมือเติบนะฮะแต่พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็ขยับมาเป็นเรื่องหนี้นะแล้วหนี้เนี่ยหนี้หลายก้อนเหลือเกินผมเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเลยตอนนี้ได้แค่พยุงแล้วก็ทุเลาแค่นั้นเองรอบปีนี้นะแต่ปีหน้ามีลุ้นตั้งแต่ต้นปีเลยฉะนั้นแล้วเรากระเบียดกระเสียดนิดนึงอะไรไม่ควรใช้จ่ายสอยๆนะพยายามนะอย่าพึ่งไปแล้วบางครั้งบางคราวไอ้สุขภาพเราก็น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะความเครียดความดันเนี่ยช่วงนี้ให้เราระวังเรื่องการกินการอยู่ด้วยยิ่งดีเลยครับนะฮะเอาลายเซ็นปลดหนี้ทวีทรัพย์นะแต่ต้องดับหนี้ทวีโชคนะด้วยลายเซ็นเนี้ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะครับบางครั้งว่าช่วยได้ไหมมันก็ไม่ช่วยไม่ได้ถ้าท่านยังนะขยันกันเป็นหนี้ก็ต้องคิดดีทำดีแล้วก็นะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมัธยัสถ์กันหน่อยไม่ใช่ใช้กันโอ้โหแล้วลายเซ็นไปแก้มันไม่มีทางนะครับอ่ะมาดูกันลายเซ็นนี้ครับละ SMS ต่อมานะคุณ คุณพายับนะคะเลขบ้าน88/876ดีหรือเปล่าขอลายเซ็นนะบ้านเนี้ยถือว่าเป็นบ้านที่สบประโยชน์เรื่องโชคลาภนะเรื่องการเงินนะครับแล้วลายเซ็นเนี่ยนะถ้าจะใช้ก็ใช้ตัวนี้เลยครับคุณพายับลายเซ็นทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมระบุวันปีเกิดมาด้วยนะคะจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีเสริมสิริมงคลร่วมกันนะ SMS ต่อมาค่ะช่วงปลายเดือนเนี่ยฮะจนถึงวันไหว้ครูผมก็จะมีกิจกรรมพิธีกรรมดีๆนะครับระลึกถึงท่านผู้ชมนะห่วงใยกันทุกคนจริงๆนะฮะด้วยหัวใจด้วยหัวใจครูด้วยแหละครับเด็กชายจิรภาสจะลองสอบเข้าโรงเรียนได้หรือเปล่าจะลองนะฮะลองดูเลยนะครับว่าไม่ได้ครับครับได้สิคุณแม่อย่าไปมานะน้องคนนี้เขามีก๊อก2เขาบอกว่ารถแข่งเนี่ยแรงปลายดีกว่าฉะนั้นแล้วดูเหมือนน้องเขาจะไม่ค่อยกระตือรือร้นแต่ถึงที่สุดแล้วมีโอกาสได้สูงแต่อย่าลืมนะครับไอการมีโอกาสได้ของเขาเนี่ยคุณแม่ก็ต้องให้ขวัญและกำลังใจอย่าไปออกจากบ้านกระบนน้องคนนี้ไม่ชอบบังคับนะฉะนั้นให้กำลังใจนะครับแล้วก็เติมเต็มเขาด้วยให้เขาผ่อนคลายตอนก่อนเข้าสอบแล้วก็จะไปได้ดีนะฮะจิรภาสน้องเอาลายเซ็นไว้คุณแม่นะครับ
ช่วงนี้น้องๆหลายๆคนเตรียมตัวสอบกันก็เป็นกำลังใจให้หรืออยากได้กำลังใจจากครูอาทาก็ส่ง SMS เข้ามาได้แต่อยากให้ปิดเทอมเยอะๆนานๆรถจะได้ไม่ติดใช่ไหมน้องมวยไหมรู้สึกช่วงนี้มาสายได้ช้าหน่อยอ๋อแล้วกลับมาจากคุณพัชิตาทำอาชีพประเภทไหนดีคะถึงจะเจริญรุ่งเรืองส่วนลายเซ็นควรจะเป็นแบบไหนอ๋อพัชิตานะครับในส่วนของเรื่องของอาชีพนะฮะอาชีพด้านที่จะแนะนำนะและส่งเสริมเต็มๆอาชีพพวกสังฆพันธ์นะฮะจำหน่ายนะเรื่อยของบูชาวัตถุมงคลนะถามว่าต้องเปิดร้านพระไม่ใช่เป็นสังฆทานร้านสังฆทานร้านสังฆพันธ์เนี่ยแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องของอะไรอีกนะฮะจะเพศประเภทว่าของสวยของงามนะฮะที่เป็นนะฮะน้ำหอมจิวเวลรี่ต่างอันนี้อันตัวรองนะที่จะแนะนำให้2 อย่างของสิ่งจะเจริญรุ่งเรืองและก็ไปได้ดีครับนะกับลายเซ็นนะลายเซ็นนี่รอเรือเป็นอำนาจทรัพย์ฉะนั้นแล้วชื่อเด่นแล้วลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับกับลายเซ็นนี้นะครับตอนนี้ผู้โชคดียังเหลือ1ท่านยังมีเวลาอยู่นะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ยังไม่ทุ่มครับท่านผู้ชมครับผมก็เหลือบดูเวลาตลอดวันนี้ท่านผู้ชมส่งกันมาเยอะไม่ว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วอย่าลืมนะชมเพลินหมูมาสักคู่ออกไปนะได้ยินเสียงโทรศัพท์สวรรค์มาก็จะเจอแฟนรายการแล้วก็ดีใจโดยเฉพาะวันที่4นี่อยากให้เจอกันเยอะนะวันที่5มากันมากเราก็จะชื่นใจแล้วครั้งนี้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไม่มีรอยแบ่งช่องว่างระหว่างพิธีกรกับแฟนรายการนะครับเราเปรียบเสมือนพี่น้องกันนั่นเองครับก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขด้านบนนี้เลยนะคะตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับผมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับเรืองศิษย์ครับคุณเรืองศิษย์นะส่งลายเซ็นเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนเลยดีกว่าคุณเรืองศิษย์อยู่จังหวัดไหนครับครับนนทบุรีครับอ๋ออยู่โอ้โหใกล้กันนิดเดียวนะฮะมา นะครับคุณเรืองศิษย์มาดูกันว่าลายเซ็นเส้นอักษรนะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยลายเซ็นครูใช่ไหมครับคงได้รับไปได้รับที่ไหนนะฮะลายเซ็นนี้ได้รับไปได้รับจากอาจารย์ครับผมในรายการครับอ๋อหมายถึงผมส่งไปให้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะครับผมอ๋อโอเคได้รับแล้วดูเหมือนลายเซ็นกำลังจะใกล้เคียงใกล้ชิดแล้วนะฮะคุณก็เรียลิตี้นะฮะนะเรียลิตี้เรียนแบบนะครับจนใกล้เคียงที่สุดแล้วซ้อมเยอะไหมครับก็พอสมควรครับแต่ในที่สุดก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าเวลานะรอเรือเสร็จเลยไหมครับไอ้ตรงนั้นได้ละขยับไอ้ตรงที่จะเป็นเอาอ่างใช่ไหมขยับเข้ามาหาน้องรอเรือเขาสักนิดหนึ่งจะเว้นช่องว่างระหว่างเรื่องการเงินไม่งั้นอ่ะเหมือนว่าเรืองศิษย์เนี่ยต้องไปเริ่มต้นแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาเราเองเราก็เหนื่อยนะแต่ว่าคนอื่นทำให้เราเหนื่อยป่าใช่ไหมครับรอบปีนี้รอยโดดเด่นชัดเกิดขึ้นนะเงินจะต้องออกทั้งสองทางถ้าไม่ยืดยานภาระก็เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับแล้วเรานะกำลังจะต้องแก้ปัญหาใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการเงินในรอบเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนนี้เข้มข้นนะรัดตรึงไว้สักนิดหนึ่งนะฮะเอาคำถามเชิญเลยครับเชิญครับครับอาจารย์ครับพอดีมีซื้อบ้านใหม่อ่ะครับผมบ้านเลขที่123/225ครับอาจารย์123ทับอะไรอีกครั้งหนึ่ง225ครับ225นะครับครับตอนนี้อยากรู้ว่าเจ้าที่เนี่ยเป็นศาสนาพุทธอิสลามอ่ะครับอิสลามครับอิสลามนะครับขออนุญาตนะฮะพูดถึงอิสลามนิดนึงนะฮะเป็นที่ของอีกศาสนานึงแต่ส่วนที่นะเราเองเนี่ยเราพยายามอย่าบูชาของคาวนะครับไก่ก็ไม่เอาหมูก็ไม่เอาให้ใช้ผลไม้ก็จะมีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวของพวกนี้บูชาไว้ต่อเนื่องแล้วที่นี้ไม่ชอบของคาวครับอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้บ้านนี้ด้วยซ้ำไปตอนแรกใช่ไหมมาด้วยแรงปฏิหารครูบูชาพระเอานี้เรื่องจริงใช่ไหมครับเหมือนแรงอธิษฐานเยอะเหมือนแรงอธิษฐานครูแล้วหลังๆคุณเป็นคนที่ไม่ดื้อไม่เกเรารันสุดๆใช่ไหมฮะไม่ยอมใครแต่ยอมครัวถาเพราะเราเริ่มเปลี่ยนลายเซ็นคุณไม่เชื่อเรื่องพ่อมดหมอผีหมอดูแต่แปลกนะฮะเชื่อเรื่องกรรมฐานสมาธิสิ่งนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราทำต่อนะทำเติมไปบ้านนี้นะฮะควรจะต้องมีพระบูชาด้วยนะหลวงพ่อโสธรหรือวัดไร่ขิงนะหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้องค์ใดองค์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราบูชาสักการะมาอย่าลืมขึ้นใบสีปักชามแล้วก็ใบสีเทพด้วยนะครับสักอย่างละหนึ่งคู่นะครับครับอ้าวครับอาจารย์ครับแล้วบ้านหลังนี้ถ้าต้องพอดีหาหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าบ้านทิศใต้เนี่ยได้จะหรือเปล่าครับหน้าบ้านถ้าทิศใต้นะฟังนะหน้าบ้านอ่ะทิศใต้เนี่ยให้มีอ่างน้ำหรืออ่องอ่างบัวเพื่อกระตุ้นโชคลาภไปจะได้หมุนเวียนเพราะว่าทิศตรงนั้นเป็นทิศทางนะฮะไม่ถึงกระดับเรื่องของการเงินแต่มีปัญหาเรื่องบริวารไม่ซื่อตรงแล้วก็ในบ้านนี้นะถ้าหันหัวไปทิศใต้คนในบ้านมักจะป่วยด้วยโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นหวัดบ่อยก็เป็นอยู่นะฮะเดี๋ยวก็หายนะครับเป็นอยู่ครับเป็นในหายเนี่ยตรงเนี้ยคือพอไปเป็นในหายเนี่ยเราแก้ชัยภูมิที่ดีแค่นั้นเองครับสิ่งต่างๆก็จะผ่อนปลนได้ดีครับอาจารย์นี่เราไม่เหมาะสมต่อการบนเลยนะบนไม่ได้สังเกตไหม
เราบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองเห็นมักไม่ค่อยได้แต่แปลกซิกเซนเรามีใช่ไหมว่าจะได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างบ้านเนี้ยเขาก็มาในนิมิตในความฝันในความคิดเราก่อนสังเกตไหมมาตามความคิดแล้วก็เจอนั่นแหละฮะคือแรงครูแรงพระนั่นแหละครับเพราะตอนแรกก็จะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แบบมาเอิญมีปัญหาอยู่ครับแต่ก็ดีแล้วนะฮะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาเอาอักขระครูนะฮะเอาไปติดบ้านสักนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอักขระเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคแต่คนในบ้านต้องสวดมนต์เยอะๆเจริญสมาธิมากแล้วก็อย่าลืมมีโอกาสมานั่งกสิณไปกันนะครับครับผมครับอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับอาจารย์ครับเทพที่คุ้มครองนี่ต้องบูชาองค์ไหนครับองค์ที่จะบูชานะขอพรนะให้บูชาบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนี่แหละฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนะผมจะให้ยันอักขระสีครูเทพไปติดที่บ้านดีไหมครับ1แผ่นเลยอย่าลืมส่งจดหมายมาอีกครั้งนึงนะครับส่งจดหมายมาขอนะฮะได้ครับอาจารย์ครับผมเอาละขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ภาคครับสบายใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยบางท่านบอกว่าได้ลายเซ็นไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช้แล้วก็ลองส่งมาให้อาจารย์วิเคราะห์กันดูต่อแล้วสังเกตมั้ยในบ้านเนี่ยเวลาจะเข้าเนี่ยหลักๆเลยนะฮะถ้าบ้านใหม่ซื้อใหม่ช่วงนี้น่ะเดือน5เข้าบ้านกันเยอะแยะแล้วเดือน5เดือน6นะเดือน5ก็เป็นเดือนมงคลนะเป็นเดือนที่แข็งเดือน6ก็เป็นเดือนมงคลที่แต่งงานนะหรือที่มีคู่ครองแล้วการยกนะก็จะยกเข้ายกบ้านลงเสาเอกเดือนคู่กันสังเกตไหมเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยก็แนะนำเลยง่ายๆนะฮะนำพระพุทธรูปนะฮะเข้าบ้านก่อนหันหน้าพระพักท่านบ่ายหน้าคือหันทิศไปอ่ะหันเข้านะจะเป็นทิศเหนือตะวันออกก็ตามนะฮะแต่ว่าเอาพระพักเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปิดไฟให้สว่างแค่นั้นก่อนอันดับแรกแล้วค่อยไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับให้เปิดทางเปิดทิศใครเกิดวันนี้อีกแล้วรอสักพูดหนึ่งนะสิ่งตรงนี้ควรทำก่อนแล้วก็ใช้คาถาเนี่ยนะฮะพุทธังอาราธานังธัมมังอาราธานังสังฆังอาราธานังพุทธังมหาประสิทธิเมธัมมังมหาประสิทธิเมสังฆังมหาประสิทธิเมตรงนี้แหละครับว่าไว้กล่าวไว้ง่ายๆนะครับเอาให้ขึ้นใจนะครับเนี่ยแหละค่ะนะเผื่อใครที่จะเข้าบ้านใหม่กันนะเป็นทริคที่ดีจากอาจารย์นั่นเองนะเมื่อกี้เบิร์ธเดย์ใครก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นว่าเดี๋ยวรอช่วงนะฮะเดี๋ยวแลนด์ดอมกลับมานะครับจ้ะคุณสมศักดิ์ก่อนเลยดีกว่ามาซิว่าเป็นยังไงโชคลาภนี่สินการงานเป็นอย่างไรการงานขาขึ้นนะครับโชคลาภไม่ค่อยมีแต่ว่านี่สินทุเลาครับ3อย่าง3สิ่งนะทุเลาแล้วส่วนคุณสมศักดิ์เนี่ยแนะนำช่วงนี้ให้ถือศีล8หรือถวายพระไตรจีวรนะทั้ง1ชุดให้กับพระภิกษุองค์สำเนนที่ปฏิบัติดีคิดชอบนะครับวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ยิ่งดีสำหรับคุณสมศักดิ์กับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ระบุวันเดือนปีเกิดแบบนี้รับรองว่านำรายชื่อเข้าร่วมพิธีด้วยแน่นอนสักครับนะฮะลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรสาสิทธิ์มีครูนะช่วงนี้มีปัญหามากเหนื่อยมากค่ะครูจะทำงานใหญ่สำเร็จหรือเปล่างานใหญ่ไม่สำเร็จเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นตาปุ๊แหละฮะอรสาสิทธิ์มีครูนะฮะคุณหน้าคุณตากันใส่แว่นนะฮะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเป็นรายการเรามานานแล้วป้าปุ๊มีปัญหาครับนะในช่วงนี้ถึงแม้จะอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะไม่ค่อยเจอคนจริงใจนะฮะเบื่อคนเหลือเกินคนไม่จริงใจแถวนี้ต้องร้องเพลงนี้บ่อยๆนะแล้วป้าปุ๊มีวิธีเดียวแนะนำเลยนะครับว่าจะออกย่างเท้าออกจากก้าวบ้านนะครับให้สวดพระคาถาที่บัญชรแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับไปไหว้วัดใกล้ๆบ้านนะฮะขอพรพระก่อนนะฮะขอพรสิทธิ์แล้วก็ขอพรครูความสำเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นในบัดดลเลยครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอาคมตะวันโอ้วันนี้วันเกิดด้วยใช่ไหมครับพรวันเกิด23มีนาคมมอบเหลืออีกหนึ่งชุดใช่ไหมครับใช่ค่ะมอบเหรียญครูไปลาบนะครับให้คุณตะวันนะครับตะวันนะต้องเก็บตะวันไว้ในใจนะครับนะสิ่งต่างๆก็จะได้สมบูรณ์เหมือนเพลงอ่ะครับเคยร้องไหมนานแล้วอ่ะนานแล้วยังทันอยู่ป่ะนะคุณตะวันคงทันนะครับลายเซ็นภาษาอังกฤษมอบไปคุณตะวันเลยครับนี่แหละส่ง SMS มาแบบนี้ก็มีโอกาสลุ้นกันเป็นผู้โชคดีนะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่ส่ง SMS เข้ามาระบุวันเดือนปีเกิดก็นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีท่านผู้ชมเวลาวันเกิดผมอ่ะผมให้พรท่านเยอะแล้วอ่ะกลับมาเขียนให้พรผมบ้างในผ้าขาวๆ อย่าลืมนะผ้าตั้งประมาณ27เมตรด้วยกันเขียนอวยพรก็ได้แล้วก็เอาลายเซ็นของท่านนะฮะให้ครูนิดนึงวันที่4ที่5อย่าลืมเจอกันนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจิตกรการงานโชคลาภและความรักจะมีคู่หรือเปล่ามีคู่หรือเปล่ามีครับแต่ว่าคู่คุณค่อนข้างแข็งและทิฐิเยอะนะฉะนั้นจิตกรการที่คุณตั้งหลักตั้งใจนะมั่นต่ออาชีพที่ทำชอบแล้วเนี่ยผมว่าไปได้สวยการงานขาขึ้นแต่ความรักในช่วงนี้เป็นความรักที่คุณอาจจะต้องอดทนอดกั้นแล้วก็พยายามนะฮะเข้มแข็งนิดหนึ่งโชคลาภช่วงนี้หายไปนานแล้วเนาะขอให้มาสักทีเถอะอ่ะหลังจากที่รับลายเซ็นนี้ไปขอให้โชคลาภนะฮะกลับมานะแล้วก็แรงปรารถนาใดๆที่คุณนะฮะไม่เกินกำลังของครูบาอาจารย์ความปรารถนากันคงสำเร็จด้วยนะครับลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมชัยนะคะถามเรื่องของการงานการโยกย้าย
การเงินโชคลาภถ้าถามถึงเรื่องของการโชคลาภนะฮะขออภัยถ้าถามถึงเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีครับรอบปีนี้น่าจะมีเดือนสิงหากันยานะครับก่อนโบนัสจะออกนะครับยังไงก็ตามการขยับปรับเปลี่ยนมีผลดีกับตัวคุณครับมีแน่ส่วนการเงินช่วงนี้โรแบตเตอรี่โอ้โหขาขึ้นเรื่องการจับจ่ายใช้สอยต้องรัดกุมรัดเข็มขัดอย่างมากมายโชคลาภยังพอมีแต่เป็นโชคลาภด้านการงานเสี่ยงดวงทำใจไม่มีครับคุณเปรมชัยนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้จะนำรายชื่อนะรวบรวมเขาร่วมพิธีร่วมกันก็อย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดมาด้วยครับเนี่ยฮะเราจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะต่อมานะคะคุณพงชันมีคดีความมีหนี้สินมีกรรมอะไรแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นคดีความฟ้องร้องกันเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณเสียเปรียบครับนะหนี้สินเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังต้องตัดอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์แปรสภาพส่วนกรรมอะไรสภาวะกรรมเพราะว่าตรึงตารัดกุมนะฮะกับการขังน่วงเหนียวนกนะครับโดยเฉพาะนกลัวสัตว์ปีกคุณมีปัญหาประเภทนั้นแล้วแนะนำเลยว่าไทยชีวิตโคกระบือในวันสำคัญสำคัญต่างๆนะฮะในวันที่คุณคิดว่าเนี่ยวันตรุษสงกรานต์ก็ได้ลองทำแล้วผลดีจะมาอ่ะไรเซนนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนั้นที่สอบถามทั้งเรื่องของหนี้สินเข้ามานี้เยอะมากจริงใช่ครับแล้วก็ความรักมักไม่ขาดไปแต่น้องกุมารหายไปนะถามน้องกุมารกันบ้างก็ได้นะมีคำตอบเสมอใช่นะทุกเรื่องราวมีคำตอบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณมาลินีถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวช่วงนี้นะฮะบางครั้งนะฮะคนในครอบครัวนะฮะอาจจะสร้างฤทธิ์สร้างเดชทำให้ทุกข์ใจบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นแล้วสังเกตไหมเมษาพฤษภาทุกๆปีเนี่ยมักจะต้องเสียของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าทรัพย์หรือไม่ว่าเรื่องของความสุขส่วนตัวเนี่ยไปคาดหวังคาดการอะไรไม่ค่อยได้อย่างที่คิด2เดือนนะฮะเนี่ยเมษาตัวเองแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยช่วงนั้นนะฮะเข้มข้นนิดหนึ่งต้องระวังเลยนะมารินีทำไงดีให้ชื่นช่ำใจข้ออย่างนี้นะฮะเราเวลาไปเปลี่ยนผ้านะฮะเปลี่ยนผ้าผ้าห่มองค์พระนะครับองค์พระก็คือพระพุทธนะฮะในโบสถ์ในวิหารใดก็ตามไปทำซะจารึกชื่อไว้สักนิดหนึ่งด้วยวันเดือนปีเกิดยิ่งดีเลยครับมาลินีกับลายเซ็นนี้ครับครับมาลินีครับ SMS ต่อมาค่ะที่คุณคุณฝนทองจะได้เปลี่ยนงานเดือนไหนคะนะครับตอนนี้ถามเรื่องงานกันเยอะเยอะมากใช่ค่ะที่แสดงว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยครับว่านะฮะมีโยกย้ายเปลี่ยนเขาอาจจะลอยกระทงวันสงกรานต์นะครับก็ได้นะครับมาดูกันนะฮะคุณฝนทองเนี่ยแนวโน้มเลยเบื่อเลยครับว่ามีโอกาสเปลี่ยนงานเดือนนี้แหละครับนะฮะชัดเจนเลยว่ามีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนงานเดือนนี้นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเหตุนะช่วงเมษานะขาขึ้นขาลงของคุณเนี่ยมักมาพร้อมๆกันช่วงเมษาเอาปัญหาคนอื่นมากบคิดนะฮะถ้าทนได้ผมบอกว่าให้ทนนะดูแลตัวเองประคับประคองไปจนถึงให้ผ่านพ้นต้นกรกฎาช่วงนั้นแหละไฟเขียวทำอะไรก็สำเร็จผลแต่ช่วงนี้ถึงแม้เปลี่ยนไปก็เจอปัญหาเดิมๆชัดเจนเปลี่ยนครับฝนทองนะคะส่วนด้านบนเบอร์โทรศัพท์นะใครที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านบน2หมายเลขนะคะโทรเข้ามาได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาดูคุณวลีรัตน์นี่แหละค่ะถามถึงกุมารทองพูดถึงน้องกุมารวันนี้ไม่ได้ตอบสักเอสนะเป็นเอสแรกนะครับกุมารเป็นอย่างไรบ้างคะกุมารของคุณวลีรัตน์เขาแปลกอย่างเขาบอกว่าคุณวลีรัตน์นะเขาบอกว่ามีมุกขันนะฮะมุกตลกอยู่ในตัวเองและเป็นคนอารมณ์ดีเหมือนครูอาถานี่แหละแต่สิ่งที่แป๊บนึงเนี่ยเวลาคุณโกรธแล้วเนี่ยมักจะใช้สภาวะเหตุผลอยู่ภายใต้เหนืออารมณ์ตัดสินคุณอาจจะบอกว่าไม่ใช่ฟังไว้อย่างว่าในช่วงนี้นะฮะในสภาวะที่คุณอาจจะเคร่งเครียดกับสภาวะเรื่องการงานแล้วก็มีปัญหากับลูกน้องคนบริวารรอบข้างจะทำให้คุณรัดกุมหรือให้เวลาน้องน้อยไปนั่นเองคือการงานละดีนะตัวเองดูแลได้นะแก้ปัญหาได้แต่น้องเนี่ยไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่แนะนำนะฮะบูชาด้วยขนมต้มแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับชอบมากทุกประเภททุกชนิดนะฮะบูชาใบสีบางชามสักคู่หนึ่งนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสรับเทียบเชิญจากครูถาส่งจดหมายเข้ามามอบให้คุณวลีรัตน์ครับกับไปเซ็นนี้ครับยังมีเวลาอยู่นะคะจนกว่าจะจบรายการจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันก็รีบส่ง SMS เข้ามาได้นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนพรปีนี้จะมีลูกไหมคะไม่มีครับโชคดีนะครับคือจริงๆเนี่ยของคุณเนี่ยพออยู่ในช่วงปีจอนะฮะธารกามัน24เนี่ยพอปีจอแปลกนะฮะเขาว่ายิ่งปลายปีเท่าไหร่ลุ้นมีลูกผู้หญิงได้มีลูกผู้หญิงเดือนพฤศจิกายนนะครับโชคลาภมีไหมมีครับแต่เป็นโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงชัดเจนนะครับอ๋อเขาอยู่สกลนครว่าเจอกันนะร้อยเอ็ดกันนิดเดียวใกล้ๆกันเดินทางไปนิดเดียวอ้าว
รู้ไหมเนี่ยไกลขนาดไหนอ้าวเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองประมาณเอามาเจอกันที่ร้อยเอ็ดหน่อยฮะธนพรนะฮะอยากจะเจอแล้วก็จะได้เอาผลไม้นะฮะไปฝากด้วยนะครับนี่ครับธนพรแหมรู้ว่าอยู่สกลน้องมวยบอกอยู่ใกล้ๆกันใช่ใกล้หรือเปล่าเนี่ยมันทางผ่านมาได้ครับจ้าเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS ก็มาได้นะคะสำหรับใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้ตำราความเชื่อโบราณคาถาบูชาบรมครูปู่ฤาษีนักขราชนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังด้วยพักกันสักครู่ค่ะ